ธูปนะคะเป็นธูปไอ้ไข่ค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่เราซื้อประทัดนะคะเขาได้แถมธูปเรามา1อันนะคะเราไม่เคยได้จุดเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้จุดธูปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเลขที่ได้นั้นจะเป็นเลขอะไรนะคะจะนำเชือกหรือไม่ต้องไปลุ้นกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวพยูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่นะคะซึ่งมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรีเควสต์กันเข้ามาว่าช่วยทำคลิปทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่ให้หน่อยแต่จริงๆแล้วเราอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าทางเข้าวัดเนี่ยมีหลายทางแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยมาจากทางไหนนะคะถ้ามาจากทางฝั่งนครก็จะมีทางเข้าอีกทางนึงซึ่งใกล้กว่าทางนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยมาจากทางฝั่งจังหวัดสุราษฎร์นะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนๆไปทางนี้กันนะคะทางหลวงสีชนพอถึงทางหลวงสีชนนะคะให้ตีไฟเลี้ยวขวาเลยนะคะเพื่อยูเทิร์นกลับไปอีกฝั่งนึงนะคะสวยมากค่ะต้องเอามันเอาออกนิดนึงไงแต่ยาวไปนิดนึงเนาะเราสั่งสั้นได้นะคะเ
แม่กับพ่อแล้วไหนประทัดอ่ะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่แล้วก็เอาไก่ด้วยเอาไก่สองตัวเหมือนเดิมไก่เงินไก่ทองไก่เงินไก่ทองราคาพิเศษนะคะไก่เงินไก่ทองน้ำโชคน้ำโชคต้องเอาน้ำโชคสามีเงินเอ้ยไม่ใช่น้ำโชคนี่น้ำโชคอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อะไรก็ได้ที่กลับไปแล้วให้ถูกหวยมันต้องนำโชคแค่นั้นแล้วก็มีเงินโอเคนำโชคด้วยมีเงินด้วยวันนี้เป็นวันอังคารนะคะไม่ว่าจะวันอะไรก็รถเยอะเหมือนเดิมเรื่องคันนี้เหมือนจะออกหรือเปล่าเพิ่งถึงเหรอเดี๋ยวเราหาที่จอดรถแป๊บนึงนะคะลงจากรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตรงที่เขาแก้บนกันค่ะวันนี้นะคะของที่เรานำมาแก้บนนะคะก็มีประทัดนะคะ 10,000 นัดค่ะแล้วก็ไก่2ตัวนะคะมีขนมตาลแล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็ไวตามิ้วค่ะประทัดของท่านวางไว้ตรงไหนนำไปที่ลานจอดรถครับเดี๋ยวเราจะไปจุดธูปแก้บนกันนะคะท่านต้องนำประทัดไปที่ลานจอดรถนะครับหลังจากที่ท่านจุดธูปบอกให้ไก่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่พระรัตนตรัยนะครับเราต้องกราบไหว้บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วไหว้พระกันก่อนนะครับถึงจะขอพรให้ไข่บันไดไอ้ไข่โดยบันไดจากพานทองให้สำเร็จในสิ่งที่ขอท่านจะมาไหว้ไอ้ไข่อีกครั้งในที่วัดที่นีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจุดประทัดกันค่ะแถวเพื่อรอรับนะคะน่าจะเป็นวัตถุมงคลหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละค่ะซึ่งตรงนี้เป็นคิวของจังหวัดนครกับสุราษฎร์นะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะคะเ
ลับทางเดิมค่ะทางเดิมของเรานะคะก็คือต้องเลี้ยวซ้ายค่ะตรงนี้เป็นขนมจีนหม้อเขียวนะคะซึ่งคนเมื่อก่อนเรียกหม้อเขียวแต่จริงแล้วหม้อมันเป็นสีอะไรคะสีน้ำเงินนะคะแต่เขาเรียกหม้อเขียว20บาทเองค่ะออกจากวัดแล้วมาแวะกินได้นะคะคือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่แบบไก่ล้วนๆเลยค่ะนี่นะคะใครที่แก้บนไก่ตัวใหญ่ๆนะคะบางทีไม่มีที่จะวางค่ะก็จะมาวางรวมกันไว้ตรงนี้นะคะเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นธูปนะคะเป็นธูปไอ้ไข่ค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่เราซื้อประทัดนะคะเขาได้แถมธูปเรามา1อันนะคะเราไม่เคยได้จุดเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้จุดธูปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเลขที่ได้นั้นจะเป็นเลขอะไรนะคะจะนำโชคหรือไม่ต้องไปลุ้นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้ครัวพยูนก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ